สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทับช่อผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับอ่ะเห็นอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ารูปการ์ดปกติจะเรียงไว้หายไปไหนนะครับผมนะก็เดี๋ยวต้องแจ้งหน้าคลิปก่อนเลยนะครับเนื่องว่าพักหลังเนี่ยนะครับผมนะมันมีคนแคปรูปนะครับของคลิปเราเนี่ยไปทำการเรียกว่าซื้อขายนะครับแอบไปหลอกลวงซื้อขายคนอื่นบ่อยนะครับนะเราก็เลยไม่ถ่ายเต็มเล็กแล้วนะครับนะเดี๋ยวแม่งก็เอาไปอีกนะครับนะก็ไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มีปัญหากับตัวพี่หรอกมันมีปัญหากับน้องๆที่ติดตามเรานี่แหละเผื่อหรือน้องๆที่ไม่ติดตามก็ตามใครเผื่อไปซื้อเนี่ยมันจะโดนมันหลอกเอานะครับนะเราก็จะเลยหยิบให้ดูเป็นเกมเดิมละกันนะครับผมนะแล้วก็เหมือนเดิมครับว่าวันนี้นะครับก็เป็นการจัดเด็กนะครับโนวาแกร์เลอร์ครับสายวิกเตอร์ที่น้องๆหลายๆคนก็ขอเข้ามานะครับนะใครขออะไรเข้ามารอหน่อยนะครับชุดนี้แม่งเสริมเกือบทุกสายเลยนะครับเวลาทำไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกการจัดเด็กการจัดเด็กผมถนัดแล้วก็เล่นแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างโอเคอ่ะมาเริ่มเลยแล้วกันเนาะโนวาสายวิกเตอร์นะครับนะตัวเริ่มครับเหมือนเดิมตัวเริ่มก็เป็นตัวเริ่มตัวใหม่นะครับจริงๆใครดูช่วง CP ก็น่าจะเห็นไปแล้วแหละตัวเริ่มตัวใหม่น้องๆหลายๆคนถามทำไมถึงไม่ใส่ลันบอลเด็กมันต้องสนามของเด็กภาคต่อยชุดเนี้ยมันต้องการสนามที่ค่อนข้างเพอร์เฟคพอสมควรแหละนะครับแล้วก็ลันบอลเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างกีดขวางสนามเองพอสมควรแต่จะใส่ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันค่อนข้างเก่งกว่าแค่นั้นเองนะครับต่อมาก็เป็นทิกเกอร์ครับก็จะเป็นคี8ครับคีฐาน4แล้วก็คียะโซงหายแดม4จริงๆใครที่อยากใส่จั่วเพิ่มก็ใส่ได้นะเป็นจั่ว6ก็ได้นะครับต่อมาเป็นดอทิกเกอร์ครับ4นะครับแล้วก็ฮิวทิกเกอร์4แค่นี้แหละนะครับนะโอเคเราจะวางงี้ทุกอันนะเพราะว่าจะได้ตัดปัญหาเรื่องแม่งเอามาถ่ายขายคนอื่นนะครับนะโอเคช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาวางเวลาเก็บต่อมาเกรด1ครับเคดอร์แมคานิกนะครับ3ไม่ไหงายแดม PGG ครับไม่ไหงายแดมเหมือนกันนะครับการให้ดาแวนเท่านั้น4นะครับไฟแช็คครับถ้าข้างหน้าติดลัชนะครับผมมันจะโยนได้ทั้งแถวแนวตั้งเดียวมันติดลัชถ้าลุกขึ้นมาปุ๊บนะครับเวลาตีเนี่ยสามารถชี้4,000ได้2ตัวนะครับ4เหมือนกันสุดท้ายทิ้งไตร3ครับทั้งหมดก็14ใบนะครับตามนี้เลยจริงๆใครจะลดไฟแช็คไปใส่ทิ้งไตรกันไม่มีทิ้งไตรก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนเล่นไปแล้วกันเนาะนะครับโอเคต่อมาเกรด2เกรด2ตัวที่เขาได้บาร์1โซบาร์1เมื่อมันลงช่องเรียกาศนะครับถ้าแวนติชิวิกเตอร์เนี่ยตอนมันตีจับตัวนึงลูกก็บวก 5,000 นะครับตัวนี้ก็ใส่4อยู่แล้วแหละนะครับซาเซนด้าครับ4ใบครับถ้ามันได้ลูกจากสกิลอะไรต่างๆนานมันจะบวก 5,000 นะครับสุดท้ายแฮงครับใส่3ใบนะครับสำหรับตัวแฮงเองเนี่ยมันก็สกิลเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าในกรณีที่บางกรณีกับในการเล่นกับบางเด็กตัวนี้มันจะเก่งกว่าแฮงแต่แฮงมันเข้าใจว่าใช้ได้เรื่อยๆนะแต่ว่าในบางกรณีเฉยๆมันอาจจะเก่งกว่าแฮงก็ได้แบบเจอคังเอโร่เจออะไรที่เราลงไปบูทแล้วมันก็ยิงทิ้งอย่างเงี้ยนะครับไอตัวนี้อาจจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดจำเป็นอยู่แล้วเนาะโอเคสุดท้ายครับสไตล์เกรด3ก่อนเกรด3ก็จะมีวิกเตอร์ครับ4แล้วก็จริงๆตัวที่จะใส่เล่นกับมันเนี่ยเป็นใครก็ได้นะครับนะก็เลยใส่ตัวใหม่ครับไป2ใบแล้วก็เป็นตัวใหม่ตัวนึงใส่อ่ะ2ใบตัวนี้ถ้ามันตีฮิตอ่ะมันจะมีเทควัดพลังนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้พร้อมเปลืองแดมและตัวนี้ก็ลงมาในช่องแวนมีเทคเหมือนกันนะครับผมนะเขาได้บาร์1โซบาร์1นะครับเลือกเรียกการของเรา1ตัวนะครับถ้ามันโจมตีวันการมาสแตนด์เองขึ้นมาบวก 2,000 คล้ายๆของอาร์โคฟอร์สแหละแต่ว่าปัญหาคือมันไม่สามารถคอบนบือลงไปก่อนได้เท่ากับว่าเราต้องเทสสนามรอก่อนมันก็เลยทำให้มันเล่นยากแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใบนี้นะครับจะใส่เป็นอย่างนี้เต็มไปเลยก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับมันเป็นทางเลือกให้เฉยๆนะโอเคประมาณนี้นะครับสุดท้ายครับสไตล์16ใบก็จะมีซีบีครับตัวหนึ่งนะครับบัสเต็ด3ตัวครับนะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นนะครับสไตล์หัวแร่ใบหนึ่งนะครับอันนี้ใส่ไว้เฉยต่อมาเป็นพลาสมาครับใส่3ตัวเหมือนกันอันนี้เผื่อใช้อันตินะครับนะในช็อตบางช็อตที่แบบพลาดเล่นอะไรไม่ได้จริงๆแล้วก็วิกเตอร์ครับ4จีการ์ดจะเป็นเคดำหนึ่งครับไว้โปรเทคเรียแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพีจีจีการ์ดของมันเอง3ใบนะครับจริงๆจะใครไปใส่เคดำ2ใบก็ได้นะครับผมเพราะว่าจีการ์ดมันค่อนข้างใช้ยากนิดหนึ่งนะครับ16ใบตามนี้ครับนะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบเลยดีกว่านะครับจะอธิบายเร็วเพราะว่าวิธีการเก็บเข้าเก็บออกเนี่ยมันเปลืองเวลาที่สุดแล้วนะครับไปดูเลยอ่ะสำหรับโนวาจีวิธีการเล่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยจนกว่ามันจะได้สไตล์นะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับมันต้องสไตล์เท่านั้นถึงจะเก่งนะครับวิธีการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบแล้วกันเป็น3เคสสตาร์ดี้แล้วกันนะครับมันจะมีกรณีที่ใช้วิกเตอร์นะครับใช้พลาสมาจริงๆใช้พลาสมาหลายๆคนรู้แล้วใช้บัสเต็ดนะครับนะโอเคโดยวิธีการแรกนะครับเป็นวิธีการวิกเตอร์ก่อนทำไมเราถึงต้องใช้วิกเตอร์นะอะไรอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ถึง G16 หลายๆคนก็อาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีทางเลือกแต่ตอนนี้คือทางเลือกมันเยอะมากนะครับ
เหตุผลที่เราใช้วิกเตอร์ครับเหตุผลแรกเลยนะครับคือ1เราได้ปาจีการ์ดก่อนสมมุติเราได้ปาจีการ์ดก่อนเราได้ขึ้นเกรด3ก่อนเขาอย่างเงี้ยนะครับแต่เรายังไม่สไตล์เราได้ปาจีการ์ดก่อนมันเปิดเจนเบรก1เราสามารถสไตล์เป็นวิกเตอร์ได้เลยวิกเตอร์สไตล์ลงมาได้อะไรบ้างนะครับได้คือ1เลยได้เทคเหมือนฐานครับก็คือตอนมันตีปุ๊บจับ1ตัวสแตนบวก 5,000 เลยก็เท่ากับว่าในรอบนั้นน่ะถ้าใช้เทคฐานด้วยมันจะสแตนได้2ตัวนะครับตัวละ 5,000 5,000 นั่นเองนะครับผมนะก็อันนี้จะเป็นในเทคในช่วงของการใช้วิกเตอร์อ่ะสมมุติว่าเราได้ปาจิการ์ดก่อนนะครับเราก็สามารถใช้วิกเตอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็อาจจะคอเล่นเป็นแบบคอซาซันดาและอีกข้างหนึ่งก็คอเป็นเต้าหุ่นนี่ก็ได้นะครับนะอ่ะสมมุติว่าปาจิการ์ดไปละวางหรือว่าถ้าเกิดว่ามือฟูจริงๆให้วางสลับกันอย่างนี้นะแล้วก็มีไฟแช็กอยู่ข้างหลังซาซันดาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันเคยอยู่ในคลิปที่แล้วแล้วแหละนะครับก็คืออันนี้ตีข้างไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเขามีข้างนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีข้างก็บูตตีแวนไปเลยก็ได้นะครับนะถ้าเขามีข้างตีข้างไปก่อนนะครับต่อมาใช้เทคเจ้าเนี่ยตีนะครับพอเจ้านี่ตีเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะจับ1ตัวงัดนะครับแล้วบวก 5,000 แล้วตัวนี้มันก็บวก 5,000 ของตัวเองกลายเป็นบวก 10,000 ไปแล้วนะครับอันนี้ตีเป็น11เพราะว่าลงมาใช้สกิลมันเป็น11นะครับนะโอเคต่อไปใช้ทันดาตีครับ19,000พอมัน19,000เสร็จปุ๊บมันจะชี้ยูนิต2ตัวบวกตัวละ 4,000 มันก็จะชี้ให้ตัวเองก็ได้กลายเป็น 23,000 นะครับแล้วก็มาชี้ให้ไฟแช็กก็ได้อีกทีนึงกลายเป็นไฟแช็กยังไม่บูทก็ไม่เป็นไรพอเสร็จปุ๊บอย่างที่เราบอกไปครับอ่ะเมื่อกี้ลืมมันต้องหงายตัวเองใน G โซนด้วยเดี๋ยวน้องๆงงทำไมถึงใช้ได้ปุ๊บนี่นะเมื่อกี้เราปาจิการ์ดนะนะครับหงายดูอย่างนี้ก่อนพอแวนตีนะครับใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1นะครับสแตนเรียการ1ใบบวก 5,000 ใบนี้บวก 5,000 แล้วก็เทคของเจนเบรก3นะครับก็สแตนอีกตัวนึงได้ใบนี้ก็บวกอีก 5,000 เท่ากับมันบวก 10,000 ไปแล้วปุ๊บนะครับบวกเป็น 20,000 24,000 แล้วนะครับแวนตีได้ทิกได้อะไรก็โยนให้ข้างโยนให้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าหลายๆคนถามว่าใส่สแตนดีไหมไม่ใส่ครับเด็กมันค่อนข้างสแตนเลียทิ้งได้หมดแล้วมันไม่เลยต้องไม่ค่อยพึ่งสแตนเท่าไหร่นะครับโอเคต่อมาซาซันดาตีใหม่ครับซาซันดาตีเสร็จปุ๊บไอเทคตัวนี้มันจะสแตทจากรอบแรกมันชี้ 4,000 พอมันได้รู้ขึ้นมาใหม่มันตีใหม่มันก็จะชี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เทคเดิมก็ยังอยู่ทำให้มันบวกไป 8,000 เราก็บวก 8,000 ให้ตัวมันเองแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างตัวอื่นก็ได้อีก 8,000 นะครับซึ่งลูกเต๋าแม่งก็จะไม่พออยู่แล้วนะครับนะ 8,000 ปุ๊บอ่ะอันนี้เราก็ยังไม่บูทเหมือนเดิมเพราะเรายังมีนี่อยู่นะครับเทคนิคนี้ใช้เคาน์เตอร์บาร์อยู่ประมาณ3บาทนะครับอ่ะพอเราตีตอนนี้ปุ๊บอันนี้ก็ 29,000 แล้วนะครับ 29,000 บวกอีก 12,000 นะครับก็เป็น 29,000 บวกอีก 12,000 ปุ๊บเป็น 40,001 ตีตอนนี้ 41,000 อ่ะข้างนี้ตีบ้างตีต่ออันนี้ตีเป็น21เสร็จปุ๊บพอตีเสร็จเคาน์เตอร์บาร์1เอามันเข้าโซได้ถ้ามีบาสพอทำเลยนะครับไอ้นี่บวก 2,000 ลุกขึ้นมาแล้วมันก็จะบวกอีก 5,000 ให้ตัวเองเข้าไปอีกนะครับขอย้ายมาให้นี่เลยปึ๊บครั้งสุดท้ายถ้าไอ้นี่ตีได้มันก็จะบวก 4,000 อีก2ครั้งไอ้อีก3ครั้งนะครับเท่ากับว่ามันก็จะบวกไปป๊าบอันนี้บวกรอบสุดท้ายนะ 4,000 เพราะมันสแต็ก3ครั้ง 4,000 4,0004,000ให้2ตัวให้2ตัวอ่ะอันนี้เป็นว่าวางให้2ตัวลูกเต๋ากูเริ่มไม่พอแล้วนะครับเท่ากับว่ารอบสุดท้ายมันยืนเริ่มที่16,000นะครับ16,000 2 36,000 36,000 นะครับผมบวก 5,000 เป็น41,000 41,000 นะครับบวกมันมี2,000 เอาไปก่อน 41,000 ตอนนี้เป็น 41,000 นะบวกกี่ครั้ง 4,000 กี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7 8 9 10 11 12 12ครั้ง5ครั้งเท่ากับ20นะครับเป็น 60,000 5ครั้งเท่ากับ20มันเป็น12ครั้งก็เป็น 60,000 40,000 60,000 60,000 เป็น 80,000 80,000 88,000 89,000 90,000 ถ้าฟูลคอมโบตีได้ประมาณ 90,000 ยังไม่รวมพิกเกอร์และถ้าไอ้นี่มันโยนให้มันถ้าเตะตีฮิตมันก็ยังโยนพลังให้ซาซันดาได้อีก 5,000 ถึงไม่ได้ลุกก็เถอะมันก็ยังตีได้ 90,000 อยู่ดีอันนี้ในกรณีที่แบบว่าไม่ได้ทิกไม่ได้อะไรเลยยังตีได้ขนาดนี้เลยเพราะว่ามันตัดพลังกันแค่นั้นเองนะครับอันนี้ในกรณีที่1นะอันนี้น่าจะเคยเห็นเทคนิคนี้กันแล้วถ้าเล่นกันดีๆกดดีๆทริกเกอร์ขึ้นแบบดีๆนะสไตล์แรกก็ไอ้เฝ้าพระเจ้าได้เลยนะครับนะโอเคอันนี้คือวิธีการแรก
วิธีการที่2ในการใช้ทำไมต้องใช้วิกเตอร์นะครับอีกวิธีการนึงคือแม่งไม่ได้ยืนท้าตัวนี้นะครับยืนท้าผิดตัวยืนเป็นท้าตัวนี้เราต้องใช้วิกเตอร์สไตล์มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้เจ้าพวกเนี้ยเทคมันติดนะครับเวลาลงมามันจะได้ชื่อวิกเตอร์เพราะว่าฐานมันไม่ใช่วิกเตอร์แค่นั้นเองแต่ในทางกลับกันถ้าฐานเราเกิดถูกแล้วนะครับติดชื่อวิกเตอร์แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเกิดไม่ได้สไตล์เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ปาจีการ์ดหรือว่ายังไม่ทั้งไม่ได้สไตล์เนี่ยนะเราก็ใช้แบบถูกๆก็ได้ครับใช้แบบถูกๆก็ใช้สไตล์หัวแรแทนไปก็ได้นะครับอันนี้ในกรณีแรกที่ใช้เป็นวิกเตอร์สไตล์เป็นวิกเตอร์อ่ะกรณีที่2บ้างเก็บสนามคืนปึ๊บถ้าเราจะใช้บัสเตดล่ะเราจะเล่นอะไรได้บ้างใช้บัสเตดเนี่ยต้องบอกก่อนช็อตใช้จริงๆมันค่อนข้างยากมากมันยากพอสมควรเลยแหละนะครับมันยากพอสมควรจริงๆเวลาใช้จริงนะครับมันต้องมีแดมเหลือพอสมควรแหละในการเล่นต้องเหลือเลยแหละนะครับอ่ะอาจจะเล่นเป็นอย่างนี้ก็ได้แนะนำว่าให้เทิร์นแรกให้ต่อแถวเดียวไปก่อนถ้าสถานะขึ้นแค่นี้ให้ขึ้นแค่นี้อย่าเพิ่งไปโลภนะครับนะแล้วเวลาตีก็อาจตีแวนไปเลยครับ14พอตีแวนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็พอนี่ตีนะครับเราใช้เทคฐานก่อนเคาน์เตอร์บาร์1สแตนนี่ขึ้นมานะครับมันก็จะบวกไป 10,000 เพราะว่าตัวมันเองก็บวกอีก 5,000 อ่ะแล้วก็ใช้เทคของบัสเต็ดนะครับเคาน์เตอร์บาร์1หงายอะไรก็ได้ใน G zone และสแตนเรียกการ์ด1ใบตามที่ตัวเองที่หงายอยู่ก็สแตนตัวนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองคือเหตุผลที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าบัสเต็ดไม่สามารถใช้เป็นสไตล์แรกได้ดีเท่าตัวอื่นมันเป็นเทคลุกและเทคลุกมันกินเคาน์เตอร์บาร์ถ้าเราเล่นแค่นี้มันอย่างน้อยมันใช้2เคาน์เตอร์บาร์นะครับนะมันก็โดนทิกอะไรให้ข้างเสร็จปุ๊บถ้าเรามี3บาร์เนี่ยเราสามารถใช้นี่ได้แต่คือตอนเนี้ยบอกก่อนว่ามันไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะครับมันแค่เอามาตีต่ออันนี้ในกรณีที่มือไม่มีเนี่ยบัสเต็ดเป็นตัวดึงที่ต้นเกมเนี่ยค่อนข้างเอามาช่วยในเรื่องของตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บในเทิร์นต่อไปเนี่ยบัสเต็ดเองก็มันจะใช้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียที่ตามมาอีกทีนึงคือมันดันต้องมีเรียกาดเต็มสนามนี่แหละคือปัญหานะครับอ่ะสมมุติว่ามีนะครับเรียกาดเต็มสนามแล้วกันปึ๊บลงมาอย่างงี้นะครับลงไอ้นี่นะครับผมเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1หรือถ้าอยากบุกสร้างแนวบุกให้มันจริงๆลงอย่างนี้เลย1 2แล้วก็ต้องมีเรีย5ใบเนาะเอานี่แหละ3ปึ๊บอันนี้ดูท่าทางจะคุ้มที่สุดในการเล่นมันนะครับวิธีการมันจะลุกได้ทั้งหมด3ตัวนะครับมันจะลุกได้ทั้งหมด3ตัวเพราะเราไม่ได้ใส่บาเต็ดซ้ำไป2ครั้งเราใส่แค่ครั้งเดียวมันก็จะลุกได้ทั้งหมด3ตัวซึ่งตัวเทคมันเองบอกว่าถ้ามีเรียกาดเนี่ยลุก2ใบหรือมากกว่านะครับแล้วถ้าเรามีเรียกาด5ใบเนี่ยแวร์มันจะได้เทคสแตนตัวเองแล้วมันก็กินเข้าไป2บาซะแล้วนะครับกินไปต้อง2บาแล้วซึ่งในเทิร์นนี้มันเลยให้กินบาไม่ได้เพราะอย่างลืมว่าเทิร์นแรกกินไป2บาเทิร์น2กินอีก2บาค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็3บาร์ซะด้วยซ้ำของเทคฐานอีกตัวหนึ่งนะครับนะโอเควิธีมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บนะครับวิธีการเล่นที่แนะนำก็คือเอาเนี่ยอาจจะตีข้างไปถ้ามีข้างให้ตีก็ตีข้างนะครับถ้าไม่มีก็ตีแวนไปเลยก็ได้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ตีแวนอะไรก็ว่าไปนะครับพอตีเสร็จปุ๊บนะครับใช้บัสเต็ดตีครับใช้สกิลฐานก่อนก็ได้สกิลฐานปุ๊บเขาได้บาร์หนึ่งครับสแตนตัวหนึ่งสแตนตัวนี้ขึ้นมาครับบวก10,000แล้วก็ใช้สกิลของบาสเต็ดเองหงายอะไรก็ได้ G zone อ่ะสมมติไม่ใช้ CB ก็อันนี้ออกแล้วก็ทีนี้เรามี2ตัวอยู่ใน G zone แล้วได้ลุกขึ้นมาปั๊บตัวนี้ก็จะบวกไป 5,000 นะครับแล้วแวนของเราก็จะได้รับเทคนะครับถ้ามันตีเสร็จปุ๊บนะครับตีเสร็จทิ้งมือนะครับตีเสร็จทิ้งมือ2ใบแวนลุกได้ลบ2นั่นเองก็คือเหลือได้เดียวนะครับใครๆดุกนั่นเองนะครับนะอันนี้ตีบูฟไปก่อนเลยก็ได้เป็น 30,000 นะครับเสร็จปุ๊บนะครับพอเราตีเสร็จปุ๊บเขาได้บาร์1นะครับทิ้งมือ2แวร์มันก็จะลุกขึ้นมาพอแวร์ลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราอาจจะเอาข้างตีไปก่อนก็ได้นะครับอ่ะสมมุติว่าแดมมันเหลือแล้วกันเหลืออีกสักแดม1ตีนะครับอันนี้เป็น10 14 19 19นะครับตีเสร็จปุ๊บถ้าแดมเราเหลือก็สามารถเขาได้บาร์1ได้เอามันเข้าโซลุกมามันก็บวกเป็น 10,000 กับอีก 2,000 ก็กลายเป็น 21,000 นะครับ21,000 เสร็จปุ๊บเราเอาแวนเราตีเป็น 31,000 ถ้าเกิดไม่ได้ทิกอะไรก็ธรรมดาก็ 31,000 จั่ว1ครับแล้วก็ได้เช็คได้เดียวที่เหลือก็ตีใหม่ปั๊บหรือช็อตเมื่อกี้เราจะเอาข้างนี้ตีก็ได้แล้วจับงัดแล้วให้มันบวก 4,000 ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้บัสเต็ดนะครับซึ่งมันก็นั่งใช้ยากเ
พอสมควรแหละนะครับบอร์ดมันต้องไม่ดีจริงๆนะแล้วมันไม่มีวิธีแก้จริงๆอ่ะเขาก็เล่นกันแต่วิกเตอร์อ่ะครับไม่ค่อยโผล่มาเล่นตัวนี้เท่าไหร่หรอกนะโอเคต่อไปครับวิธีการสุดท้ายคือโดนกดดำในต้นเกมจนตัวจริงไม่รู้จะทำอะไรแล้วชีวิตนี้นะครับถ้าได้ปาจีการ์ดสักหนึ่งใบชีวิตจะสดใสขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถเล่นวิกเตอร์แบบเขาได้บาส2และลุกได้เลยคืออันนี้เราแบบเราไม่มีเรียเลยนะครับแบบหรือโดนลิงก์หรืออะไรก็ตามนะครับเราก็หงายตัวเองเลยถ้าสมมติเราได้ปาจิการ์ดปุ๊บมันก็สบายแล้วเราได้หงายตัวเองแค่นี้เขาได้บาส2ลุกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจิการ์ดแล้วแดมไปไกลๆเนี่ยนะครับนะก็อาจจะต้องคว่ำ4เพื่อหงาย2อันนี้เทควิธีนี้น้องๆ น่าจะรู้กันอยู่แล้วซึ่งไอ้วิธีนี้ถ้าถามว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างแนะนำไหมแนะนำตอนที่มันเล่นไม่ได้จริงๆนะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีนี้วิธีการเรื่องใช้ซีบีดอะไรอย่างเงี้ยพี่จะขอไม่กลับมาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการใช้ของมันและตัวเด็กมันน่ะค่อนข้างกินเคาน์เตอร์บาสสูงอยู่แล้วนะครับนะก็เลยทำให้เรียกว่าวิธีการใช้ซีบีดอาจจะลดน้อยถอยลงไปอาจจะแบบใช้น้อยอ่ะไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับผมนะซึ่งเหมือนเดิมครับท้ายคลิปแล้วจริงๆเราไม่อยากทำให้มันคลิปมันยาวเกินนะครับก็มีกราฟ5ด้านมาให้เด็กเล็กน้อยนะครับอ่ะอันแรกครับพลังการโจมตีครับให้ไว้ที่5แรงชิปหายนะครับตีเพียวๆกันเนี่ยได้สบายๆแรงมากนะครับรอบในการโจมตีไว้ที่4ครับรอบถ้าเรากะจังหวะดีๆรอบเยอะนะครับแล้วไม่โดนแคนตัดบอร์ดรอบเยอะแน่นอนความสามารถในการป้องกัน2ครับทำไมให้ความสามารถในการป้องกันค่อนข้างต่ำเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันเอาอะไรมากาดไม่ค่อยได้มันต้องมีแต่ตัวตีมันต้องเอาลงไปช่วยกันโจมตีนะครับของกาดมันเลยก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยใช้ไว้ที่2ความง่ายในการต่อคอมโบไว้ที่3ครับอะไรขึ้นค่อนข้างเล่นได้เวนทิกเกอร์นี่แหละจะเลยแบบกลางๆไว้ไม่ค่อยยากอะไรมากมายความสามารถในการตัดเกม 0.5 ครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ตัดเกมได้แต่ก็ไม่ได้ใช้ดีๆขนาดนั้นนะครับนะโอเคหมดละประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวพวกชุดเนี่ยไอ้ล็อตที่แล้วอ่ะลืมทำทั้งล็อตเลยก็เลยไปใส่ไว้ในเดสคริปชั่นเดี๋ยวใส่ไว้ให้ท้ายคลิปครับผมนะก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามได้ชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากเพจเราช่องรายการไฟท์ Thailand Tab Channel จะมีคลิปเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ให้ดูแน่นอนครับผมนะแต่ถ้าใครขออะไรมาก็รอนิดนึงนะครับนะเพราะว่ากำลังทยอยทำให้อยู่คลิปมันเยอะมันจัดได้หลายสายมากรอบนี้นะครับนะโอเคสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยนะครับฝากไปกดไลค์เพจด้วยนะครับนะแวนการ์ดไฟท์ Thailand นะครับ Tab Channel Official จะมีคลิปต่างๆหรือข่าวสารต่างๆอัปเดตตลอดนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณร้าน 4JR ไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราในช่วงของวันกาดนี่แหละอย่างเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อสินค้าอะไรต่างๆสามารถติดต่อที่เพจแท็บช็อปวันนี้ไปผมเจอใหม่คลิปหน้าเราสวัสดีครับ